วันนี้เรามีรายใหม่7รายครับทั้งหมดในเจรายนี้อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้ง7รายเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบผู้ป่วยยืนยันรวมสะสมตอนนี้3,119รายหายแล้ว2,973รายและเสียชีวิตไม่มีเพิ่มเติมนะครับวันนี้58รายรวมแล้วเนี่ยตอนนี้กรุงเทพ และนนทบุรีก็ยังสูงสุดนะครับ1,743นะครับตามด้วยภาคใต้743แล้วก็ภาคกลาง427ตะวันออกเฉียงเหนือ111ภาคเหนือ95ครับในรายละเอียดของ7รายนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันก็พบว่ามาจาก3ประเทศครับปากีสถาน2รายเป็นประเทศที่1เป็นนักศึกษาชาย อายุ28ปีนะครับแล้วก็ทั้ง2รายนะครับมาด้วยเ,เข้ามาในเมืองไทยวันที่6มิถุนายนเข้าพักสเตย์ควอนตีนที่กรุงเทพมหานครก็ตรวจเชื้อครั้งที่1เมื่อวันที่6มิถุนายนผลตรวจเชื้อก็พบว่ามีการยืนยันนะครับทั้งสองรายนี้ไม่มีอาการณนะตอนนี้นะครับที่เข้ามา4รายมาจากประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับเป็นเป็นหญิงนะฮะสราย อาชีพพนักงานนวดนี่สองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนั้นยังอยู่ในขั้นของการสอบสวนอยู่อายุอยู่ในช่วงระหว่าง39-43ปีอีกหนึ่งเป็นนักเรียนชายไทยอายุ11ปีเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยวันที่2มิถุนายนแล้วทั้งหมดนี่ก็เข้าพักอยู่ที่ s สเตทค a อน i n นที่กรุงเทพมหานครตรวจเชื้อครั้งที่1ในวันที่5มิถุนายนทั้งหมดนี้ก็ พบว่ามีผลยืนยันและทุกรายไม่มีอาการนะครับอีกหนึ่งประเทศก็คือจากสหรัฐเมริกาเป็นหญิงไทยอายุ37ปีเดินทางเข้ามาวันที่1มิถุนายนเข้าพักสตรกอรันตนที่กรุงเทพมหานครก็ตรวจเชื้อวันที่4มิถุนายนก็พบว่าเป็นผลยืนยันก็ไม่มีอาการอีกเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าทุกราย ในช่วงที่เข้ามาตอนนี้นะครับอยู่ในสเตจควอนทินทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีอาการอะไรยังไงนะครับตรงนี้ไปดูครับใน3ประเทศนี้ตอนนี้อยู่ในอันดับออของริสที่ทางขวามือนะครับก็จะเห็นว่าปากีสถานเนี่ยนะครับหนึรายสะสมนะครับก็มี12รายแล้วแล้วมาบวก2รายในวันนี้ UAE หรือสหรัฐอาหรับอิมเลนะครับเจ็เราย มี15รายเดิมแล้วเพิ่มเข้ามาอีก4นะครับ USA หรือสหรัฐอเมริกามี2,052เดินทางเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าติดเชื้อไม่มากครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้สถิติแต่ว่าของเราที่เข้ามามี8รายแล้วบวกรวมวันนี้อีกหนึ่งเท่านั้นเองขอบคุณจังหวัดซ้ายมือที่อยู่ในกล่องตารางด้านซ้ายล่างนะครับขอเอ่ยนามอีกสักครั้งหนึ่งสงขลาสตูลกทมปัตตานียาลา ชนบุรีนาราธิวาสกระบี่แล้วก็สมุทรปราการนะครับทั้งหมดนี้9จังหวัดนี้เป็นผู้ที่ทำให้คนไทยได้กลับมาอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาได้พักตัวกักกันตัวแล้วก็พอดีขึ้นก็กลับมาบ้านนะครับขอบขอบพระคุณทั้งผู้บริหารและก็ประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดทั้งหมดนี้นะครับมาดูการกระจายของ การพบการติดเชื้อตั้งแต่ในช่วงของมกราถึงปัจจุบันนี้นะครับในแท่งสีน้ำเงินขวามือนี้จะหมายถึงกลุ่มที่เป็นอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้คือสเต a ควอน i n นจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับ26เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นแต่แท่งสีน้ำเงินนี้มาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับก็นำเรียนว่า หลายวันมานี้พบเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเราก็จัดการที่พักให้เขานี่คือการมาตรการของคนไทยของประเทศไทยที่ทําให้เรามีการติดเชื้อที่ควบคุมได้นะครับ